ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับพิมพ์ที่มี Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure Mod Pack ค่ะใน Mod Pack Hypothermia นั่นเองวันนี้เรากลับมาที่ภูเขาแห่งนี้ค่ะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าภูเขาแห่งนี้มีดินเนาะซึ่งดินนี้ค่ะเป็นแหล่งสำคัญเลยในการหาหนอนนั่นเองซึ่งเป็นดินที่เป็นบล็อกยานั่นเองค่ะโอเคตัดไม้เรียบร้อยขอคอบสโตนจำนวนหนึ่งสิอู้มีโคด้วยนะเนี่ยแต่เลยค่ะมีโคแบบนี้มีเหล็กให้เราไหมน่าจะไม่มีเพราะข้างล่างนี้ค่ะน่าจะเป็นหิมะนั่นเองนี่ก็โคอีกแล้วไม่เอาหรอกเราจะไม่สนใจเราจะมาหาหนอนค่ะเพื่อทำเควสครับเลยแล้วก็ครับโฮมาสองอันค่ะนั่นแหละตัวครับกลับคืนด้วยถ้าเราเอาสโตนโฮเนาะไปคลิกขวาค่ะที่บอกหญ้าเราก็จะได้หนอนใช่ไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นไหนเอ่ยโอ้ไม่ใช่แหมเออนี่ได้มาแล้วค่ะไส้เดือนตัวที่หนึ่งจะเรียกว่าไส้เดือนดีกว่าเนาะเพราะว่าหน้าที่หลักของเขาค่ะจากสมุดเควสนี้บอกก็คือเมื่อเราเอาไส้เดือนนี้ค่ะไปวางในพื้นที่ 3x3 เนาะเขาก็จะทำให้พื้นที่ 3x3 นี้ค่ะมีลักษณะที่เปียกอยู่ตลอดเวลานั่นเองซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้เราแบบไม่ต้องวางน้ำนั่นเองค่ะแล้วก็จะช่วยให้แบบพืชผักที่เราปลูกเนี่ยเติบโตได้เร็วขึ้นส่วนในการที่เราต้องการที่จะเอาไส้เดือนออกมาก็ไม่ยากค่ะเพียงแค่ทุบบล็อกที่ไส้เดือนอยู่ด้านบนเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไส้เดือนออกมาได้และแถวนี้มีแบบหญ้าที่น่าสนใจนี่ไง2ตัวแล้วเราต้องการไส้เดือน4ตัวค่ะโอ้โหสี่ละแต่ไม่เป็นไรหาต่อไปเรื่อยๆค่ะเออติดบล็อกติดโอ้ยอย่าเพิ่งติดบล็อกโอเคลงมาเรียบร้อยสกิดทวนไปเรื่อยๆได้มา6เนาะได้เดินเอาไปย่างติดบล็อกโอ้โหโอ้ยลบแหมการติดบล็อกนี้เป็นอะไรที่ไม่อยากจะติดเท่าไหร่ค่ะบางทีการติดบล็อกอะไรอย่างเงี้ยมันโดนดาเมจนะอาจจะทำให้ถึงตายได้เลยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ตายหรอกได้มา6ตัวเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยค่ะเขาบอกว่าหนอนรับผิดชอบพื้นที่ 3x3 ใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะวางๆไปเถอะเพราะเราไม่ได้คาดหวังอะไรเท่าไหร่สามารถเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้แล้วก็ทำให้ดินสามารถที่จะเปียกได้ตลอดเวลาค่ะอ่ะวางไปเถอะวางให้หมดเลยก็คือให้แบบเราไม่อยากจะเรียกว่าหนอนเราต้องเรียกว่าไส้เดือนสิก็คือไส้เดือนค่ะนั่นเองเขาค่อยดึ๊บดื้อดึ๊บดื้อไปเรื่อยๆสำหรับคนที่กลัวหนอนค่ะก็ไม่แนะนำเท่าไหร่เนาะแต่เราไม่ได้กลัวหนอนนั่นเองก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ของเขาไปค่ะมีคอบสโตนมีกราเวล37เขาให้เราหากราเวล64ก้อนใช่ไหมก็เอาอีกสัก30แล้วกันนี่ค่ะแล้วก็มีคอนและร้อยการหากราเวลไม่ยากค่ะเพียงแค่เรามีคอนเนาะเราก็วางคอบสโตนมาก่อนเอาให้สูงสัก2ชั้นค่ะแล้วก็วางหลายๆแถวให้ติดต่อกันไปเรื่อยๆจากนั้นก็ใช้คีย์ลัดจากมอนออเอควเอชันปึ๊บสกิดทีเดียวค่ะจากคอบสโตนถูกสกิดด้วยคอนก็จะกลายเป็นกราเวลนั่นเองเควสคอมพลีทนี่64กราเวลให้คราฟเป็นคอมเพรสแฮมเมอร์ยังไม่ได้คราฟค่ะในเควสต่อมาค่ะเขาให้เราทำพื้นที่ที่มีหญ้าขนาด 9x9 ใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9ค่ะแล้วก็2 3 4 5 6 7 8 9ก็คือขนาดนี้นั่นเองทีนี้ถามว่าเราจะหาพวกหญ้าจากไหนใช่ไหมบล็อกหญ้าขนาด 9x9 นี้ไม่ยากค่ะในการร่อนดินเนี่ยเราจะได้มาซึ่งซีดของต้นหญ้าอยู่ละเพียงแค่เราเอาซีดของต้นหญ้าค่ะมาวางที่ตรงเนี้ยเราก็จะได้เป็นบล็อกหญ้านั่นเองนี่ง่ายมาวางไปค่ะนี่เห็นว่ากลายเป็นแบบบล็อกหญ้าเรียบร้อยทีนี้ก็ปล่อยให้เขาลามค่ะแค่นั้นก็จะใช้ได้ขุดออกหน่อยแล้วตรงนี้จะได้เป็น 9x9 เนาะนี่ค่ะแต่ทีนี้เราจะทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโดนหิมะทับค่ะ
ต้องเอาให้สูงนิดนึงนี่คือสแลบด้านบนหรือด้านล่างนี่นาคุณออกดูสิวางเป็นสแลบด้านบนค่ะเราต้องปูหลังคาด้วยเพราะว่านี่คือการเอาชีวิตรอดท่ามกลางหิมะอันหนาวเหน็บบางทีเวลาหิมะตกอะไรอย่างค่ะเดี๋ยวดินพวกนี้จะกลายเป็นบล็อกหิมะหมกยาแบบ9คูณ9นั้นไม่ยากเลยตอนแรกเราก็กำลังคิดค่ะว่าเอ๊ะการหาบล็อกยานี้หายังไงนะใช้บาร์เรลหรือเปล่านะอะไรแบบนี้ค่ะพยายามทบทวนความทรงจำย้อนหลังไปๆมาๆไม่ใช่เราจะต้องใช้ซีดของบล็อกยาสินี่ค่ะเรียบร้อยทีนี้ก็ปล่อยให้เขาลามค่ะแค่นี้ก็จะใช้ได้ละเขาก็ลามไปเรื่อยๆเนาะก็ถือว่าสำเร็จแล้วกันเควสนี้ค่ะเควสต่อไปเป็นเควสคราฟบัวรดน้ำใช่ไหมคะก็ไม่ยากเลยอย่างแรกสุดคราฟถ้วยค่ะวางถ้วยลงไปจากนั้นวางสโตนที่ได้จากการเอาคอบอลสโตนไปเผาแบบนี้ค่ะนี่เราก็จะได้บัวรดน้ำมาแล้วเอามาตักน้ำได้ไหมหรือว่ารดได้เลยอ๋อรดได้เลยค่ะนี่ไงพอหมดน้ำก็ค่อยๆตักมาเข้าทีละนิดทีละนิดสังเกตที่สล็อตค่ะน้ำเข้าทีละนิดๆเนาะนี่ก็เต็มละแล้วก็เอาไปรดได้ต่อค่ะนั่นเองซึ่งเราก็ไม่ต้องใช้หรอกไม่ได้ใช้อย่างแน่นอนค่ะแป้งของเราแบบมีน้ำซึมแล้วใช่ไหมก็เก็บไว้ในนี้เลยเรียบร้อยสำหรับบัวรดน้ำก็ติ๊กถูกเลยค่ะนี่เสร็จละในหน้านี้หน้าต่อไปให้คราฟคอมเพรสแฮมเมอร์หรือว่าค้อนแบบอัดรวมกันนั่นเองแต่จากการหาข้อมูลดูใช่ไหมคะเราพบว่าเนี่ยมันมีแค่ดับเบิลคอมเพรสไดมอนด์แฮมเมอร์ซึ่งคอมเพรสแฮมเมอร์ค่ะไม่มีเลยสุดคราฟไม่ให้มาแต่เราก็รู้ค่ะว่ามันคราฟยังไงดังนั้นเราจะลองคราฟดูค่ะถ้าคราฟได้ก็ได้ถ้าคราฟไม่ได้ก็ถือว่าผ่านเควสนี้ไปแล้วกันเนาะอย่างที่บอกว่ามอดแพ็คนี้มันเป็นแบบ private ที่มันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็ต้องการ9ค่ะจัดมานั่นแหละทีนี้เราก็วางสโตนแฮมเมอร์ค่ะเดี๋ยวไหนนะอ๋อรวมกัน2อันไม่ได้เป็นแบบค้อนอัดบล็อกต้องวางแบบนี้นี่ค่ะนี่คือสุดคราฟที่ปกติเขาก็จะคราฟกันเนาะก็คือค้อนธรรมดา9อันค่ะจะถูกเปลี่ยนเป็นแบบค้อนอัดบล็อกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าค้อนที่ถูกบีบอัดรวมกันความแข็งแกร่งก็จะมากขึ้นแล้วก็ขุดได้นานขึ้นค่ะก็ปรากฏว่าไม่ได้มันไม่มีอ่ะไม่มีสูตรคราฟมาให้เลยแต่สองอันรวมกันค่ะก็ได้แต่สองอันรวมกันเนี้ยมันก็คือเหมือนเป็นการซ่อมแซมเฉยๆนั่นแหละอ่ะคราฟสองอันก็ได้ค่ะก็ถือว่าผ่านเควสนี้ไปแล้วกันเนาะนี่ค่ะคราฟคอมเพรสแฮมเมอร์ไม่มีสูตรคราฟให้แล้วก็ไม่รู้จะคราฟยังไงค่ะจะบอกว่าเป็นแบบไดมอนด์แฮมเมอร์ก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าณตอนนี้ค่ะเราไม่สามารถคราฟเจ้าตัวนี้ได้อย่างแน่นอนดับเบิลคอมเพรสแฮมเมอร์คลิกไปค่ะก็คลิกไม่ได้อยู่ดีแล้วก็คลิกขวาก็ไม่ได้ซ้ายก็ไม่ได้ในเควสต่อไปค่ะเขาให้เราทำเครื่องค้อนอัตโนมัติเนาะทีนี้ในการคราฟออโต้แฮมเมอร์นี่ค่ะมี2อย่างที่ต้องใช้หลักๆเลยก็คือเหล็กกับเพชรนั่นเองฉะนั้นค่ะต้องมาหาเหล็กกับเพชรกันก่อนพื้นฐานเริ่มจากกราเวลนี้ค่ะจัดไปอย่าให้เสียวางกราเวลมาเยอะๆเลยค่ะแล้วจากนั้นก็เอาสโตนแฮมเมอร์เนาะมาสกิดกราเวลค่ะเมื่อเขาพังก็เอาใหม่มาสกิดสโตนแฮมเมอร์สกิดคอบอลสโตนให้ได้เป็นกราเวลสกิดกราเวลที่ไหนล่ะ อ่ะได้กราเวลมาจำนวนหนึ่งแล้วทีนี้เราก็เอากราเวลค่ะมาร่อนเพื่อให้ได้เป็นฟินวิธีนี้จะได้ฟินไว้เนี่ยโอกาสดรอปฟินน้อยมากค่ะแต่ก็จะได้อย่างอื่นมาด้วยนั่นเองอยากจะได้ฟินนะ ขอฟินเถอะอะไรประมาณนี้ได้ฟินมา2ค่ะยังน้อยก็ใช้ได้ถามว่าทำไมเราถึงไม่ร่อนที่ตรงนี้ตะแกรงร่อนค่ะอันนี้เป็นตะแกรงที่ทำจากสตริงค่ะเขาไม่แข็งแกร่งพอที่จะร่อนกราเวลได้เราจะต้องใช้ตะแกรงฟินในการร่อนนั่นเองก็ค่อยๆร่อนไปเรื่อยๆค่ะอย่างใจเย็นๆไปเรื่อยๆไว้เราขยายได้หลายอันเมื่อไรค่ะเมื่อนั้นแหละจบความสบายจะบังเกิดหนาวค่ะไม่ไหวแล้วหนาวเกินไปแล้วอุ๊ยจะตายมั้ยเนี่ยเริ่มหนาวสั่นแล้วเรายืนบนกองไฟเล่นๆเผื่อจะไม่หนาวอะไรอย่างนี้ค่ะแต่วิธีหนึ่งที่จะทำให้เราไม่หนาวก็คือการเป็นนอนกลางวันอ้าวตอนนี้ก็ได้เช้าแล้วนี่ไม่ไหวแล้ว
ลืมดูเรื่องแบบอุณหภูมิร่างกายต้องไปยืนในนี้ค่ะใกล้ๆกองไฟนี่คือใกล้สุดๆแล้วนะหรืออาจจะต้องแบบใกล้กองไฟใกล้ลาวาอะไรอย่างงี้วะจะได้มั่นใจว่าไม่หนาวแน่ๆเรามีเทคนิคนึงค่ะที่เราเคยทำเมื่อสมัยอดีตการอันไกลโพ้นนั่นก็คือการยืนบนนี้เนี่ยออกซิตัวเองการยืนบนครูซิโบที่มีลาวาเราจะไม่หนาวจริงไหม เราเคยเชื่ออย่างนั้นมันเคยเป็นอย่างนั้นค่ะเราจะไม่หนาวถ้าเรายืนบนนี้เรามั่นใจ เราจำได้ว่าเราเคยร้อนมากๆแต่พอมันไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมินี่ค่ะก็บอกยากเนาะนี่ไงมีอ๋อเทอร์โมมิเตอร์ค่ะต้องใช้ไดมอนด์รวมกับเนเธอร์ควอตนั่นแหละคือถ้าบอกอุณหภูมิได้ว่ายืนตรงไหนแล้วเราจะร้อนยืนตรงไหนแล้วเราจะหนาวอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆโอเคเราต้องเอากราเวลที่มีนี่ค่ะมาร่อนเพื่อให้ได้เป็นไดมอนด์กับไอรอนนั่นเองแต่จากสุดคราฟที่เราดูเนี่ยเราพบว่ามันมีเฮฟวี่ซิฟนะอย่างเช่นถ้าเรากดที่ไดมอนด์นี้ค่ะว่าวิธีการหาไดมอนด์เนี่ยมีเฮฟวี่ซิฟนะวิธีหาได้มาซึ่งไดมอนด์แต่ปรากฏว่าคราฟเฮฟวี่ซิฟไม่ได้ค่ะสุดคราฟไม่ปรากฏมาให้ก็ต้องใช้แบบที่ร่อนธรรมดาเนาะโอเคก็ร่อนไปเรื่อยๆค่ะฟินขอฟินเยอะๆตอนนี้ก็ต้องอดทนลำบากไปก่อนเดี๋ยวก็สบายเองนั่นแหละอะนี่ก็มาเลยค่ะไม้สติ๊กแล้วก็สแลบแล้วก็ตะแกรงร่อนที่ทำจากสตริงตะแกรงสตริงค่ะครับรวมกับฟินแบบนี้ก็จะได้เป็นตะแกรงร่อนที่เป็นฟินละเอามาหลายๆเครื่องไว้ก่อนใช้บ่อยค่ะตรงนี้เลยกันวางใกล้ๆกันนี่แหละวางไว้ก่อนตะแกรงร่อนยังไม่ค่อยมาก็ไม่เป็นไรค่ะได้มา2แล้วทีนี้ก็ร่อนได้ดีขึ้นกว่าเดิมจาก1เป็น2จาก2เป็น3ค่ะค่อยๆวางไปเรื่อยๆเมื่อเต็มพื้นที่ตรงนี้เมื่อไหร่นั่นแหละก็น่าจะสบายขึ้นเมื่อกราเวลหมดค่ะก็ไม่ยากมาที่คอบอลต์เจเนเรเตอร์ตรงนี้ค่ะแล้วก็หยิบคอบอลต์ออกมานั่นเองตอนนี้เราจะต้องอดทนค่ะโดยใช้มือของเราไปก่อนในอนาคตเมื่ออัตโนมัติมาถึงเนี่ยชีวิตของเราก็จะสบายมากกว่านี้นั่นเองค่ะตอนนี้ก็ค่อยๆแบบวางไปเรื่อยๆด้วยอัตโนมือก่อนเนาะอัตโนมัติยังไม่มาค่ะมีแต่อัตโนมืออ่ะแล้วก็ขึ้นมาค่อยๆวางไปเรื่อยๆเราต้องนึกถึงเสมอว่านี่คือกราเวลนะคอมโบสโตนพวกนี้ค่ะก็คือกราเวลดีๆนี่เองใช้คีย์ลัดเลยจัดไปนั่นแหละจากคอบอลต์ก็ถูกเปลี่ยนเป็นกาเวลได้มาเท่าไหร่เนี่ยได้มาประมาณเกือบ2กองค่ะสามารถที่จะเอาไปร่อนได้ต่อแล้วแป้งของเราค่ะก็ยังไม่เต็มเนาะยังเหลืออีกตั้ง3ช่องแน่นอนวางได้สูงสุดเนี่ยก็คือ 2x2 จากกึ่งกลางค่ะก็คือขวา2ซ้าย2หน้า2หลัง2ค่ะก็คือเนี่ยแปลงใหญ่ขนาดนี้นั่นแหละคือขอบแบบเต็มแม็กของการร่อนนั่นเองตอนนี้เรามีแค่นี้ก็อดทนไว้ก่อนค่ะโอ้ได้6แล้วเอาสตริงมาหน่อยสิตัวเองสตริงครับเป็นตะแกรงตะแกรงวางค่ะแล้วตามด้วยฟินนี่ได้มาอีกหนึ่งความอดทนนี้ไม่สูญเปล่าทีนี้ต่อไปเราก็ร่อนได้ทีละ7แล้วนี่ค่ะฟินของเราก็จะมาเรื่อยๆนั่นเองขยายได้เรื่อยๆดีงามมากๆค่ะเพิ่งนึกบางอย่างได้ค่ะเราจะไปลำบากวางคอบอลสโตนทำไมไม่มาเลยค่ะคาถาขอสร้างแหมก็คือวางคอบอลสโตนที่เราบล็อกอ่ะมันสุดแสนจะลำบากใช่ไหมเราต้องใช้คาถาขอสร้างให้เกิดประโยชน์ค่ะคาถาก่อสร้างก็วางได้เฉพาะแนวนอนเนาะสำหรับการที่เป็นแบบสโตนนี่ค่ะก็นี่ไงคาถาก่อสร้างอ้าวใช้ได้ค่ะแบบนี้แหละเราจะได้ไม่ต้องวางให้ลำบากมากนัก
ถ้าเราอัปเกรดคาถาก่อสร้างเรื่อยๆค่ะเราก็จะวางได้เร็วขึ้นนั่นเองแต่เนื่องจากเป็นคาถาหินก็วางได้เฉพาะแนวหนอนนั่นเองนี่ค่ะเรียบร้อยปึ๊บจัดมาแหล่งคอบบ์สโตนกลายเป็นกราเวลแฮมเมอร์ของเราก็หมดแล้วอยู่ในกล่องนี้ค่ะกล่องเครื่องไม้เครื่องมือนั่นเองถ้าก่อสร้างก็คราฟเยอะเกินไปเอาออกก่อนสักอันสองอันก็ได้ขอนมาจัดมาค่ะกราเวลที่เราได้มานี้ก็เอามาร่อนต่อเลยแน่นอนค่ะในมอดแพ็กนี้มันมีเควสที่เราจะต้องทำให้แร่หนึ่งอันเนี่ยเมื่อเผามาแล้วค่ะได้เป็นแบบแร่สองชิ้นเนาะได้เป็นแบบของสองชิ้นอะไรอย่างงี้ค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นไอรอนออร์เนี่ยเราจะต้องให้ได้ออกมาเป็นแบบไอรอนอิงก็อตสองชิ้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็ทำได้ค่ะเป็นเควสที่เราต้องทำเหมือนกันแต่ณตอนนี้เราอาจจะต้องใช้การเผาแบบธรรมดาไปก่อนเนาะเพราะว่าการเผาแบบ2ชิ้นยังทำไม่ได้ค่ะเราจะต้องเริ่มจาก1ชิ้นก่อนนั่นเองไอรอนออร์ค่ะคราฟรวมกันเป็น16คอปเปอร์กับทินแล้วก็เอาไปเผาเลยแบบธรรมดาก่อนนี่แหละมาเลยค่ะไอรอนออร์ลงไปเผาด้วยโคก็ได้จัดไปค่ะแบบธรรมดาก่อนเนาะแต่ทีนี้สังเกตค่ะว่าของที่เราได้มาเนี่ยเราไม่ได้เพชรเลยถามว่าทำไมเราถึงไม่ได้เพชรเราจะต้องเปลี่ยนตะแกรงรอนค่ะให้เป็นระดับไอรอนก่อนเราถึงจะมีโอกาสได้เพชรนั่นเองเพราะว่าตะแกรงรอนในระดับนี้ค่ะซึ่งเป็นระดับฟินเนี่ยไม่มีทางได้เพชรมาอย่างแน่นอนแต่เราก็จะได้เหล็กเนาะกราบเพิ่มนิดนึงค่ะแล้วก็เผาเลยที่เหลือก็เก็บไว้เลยตะแกรงฟินดีไหมดีนะแต่ตะแกรงเหล็กน่าจะดีกว่าใช่ไหมเราจะอัปเกรดตะแกรงฟินเพิ่มไม่เอ่ยเพิ่มเยอะๆก็ดีค่ะจัดมาก็วางไปตรงกลางแบบนี้ค่ะนี่ลากมาเลยได้อีก6เนาะตะแกรงนี้ก็มองยากค่ะค่อนข้างที่จะกลมกลืนกับสล็อตในตัวเรามากๆเลยตรงนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมถามค่ะว่าท็อป CFG นี้คืออะไรเราก็จะบอกโดยการพิมพ์มา CFG ท็อป CFG ค่ะคือหน้าจอที่จะทำให้เราเปลี่ยนตำแหน่งของมีได้นั่นเองว่าจะให้อยู่บนล่างซ้ายขวาอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเราได้เลือกว่าให้อยู่มุมซ้ายเนาะแล้วก็จะปรับรูปแบบได้ค่ะว่าจะเป็นแบบไหนก็ได้ตามที่ชอบได้เลยแล้วก็ขยายขนาดเพิ่มขนาดอะไรอย่างนี้ค่ะก็ทำได้ซึ่งตอนนี้เราก็ย้ายมาที่มุมซ้ายเรียบร้อยแล้วโอเควางไว้เลยที่ร่อนในระดับปิ้นเริ่มโอ้อันนี้ไม่ใช่อันนี้หน้าตาแบบนี้มันที่ร่อนในระดับสตริงเราไม่ต้องการเราต้องการระดับปิ้นอย่าลงน้ำค่ะเดี๋ยวหนาวเมื่อเราได้ไอรอนมาใช่ไหมก็ขอสกิดสักอันหนึ่งแล้วกันเนาะเราก็จะเอาที่ร่อนฟินนี่ค่ะที่เรามีมาคราฟรวมกับไอรอนอิงกอตค่ะเราก็จะได้เป็นที่ร่อนในระดับเหล็กแล้วตะแกรงร่อนระดับเหล็กนั่นเองโอ้โหกว่าจะได้แต่ละแบบพอสมควรค่ะทีนี้เวลาต่อไปอย่าลงน้ำสิแหมไม่น่าวางน้ำตรงนี้เลยค่ะลงหลายรอบแล้วนะเนี่ยยังได้เหล็กมาอยู่เนาะงั้นเอาอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันวางตะแกรงฟินค่ะปึ๊บตะแกรงเหล็กเมื่อเราเอากราเวลค่ะมาร่อนด้วยตะแกรงในระดับเหล็กนี้เราก็จะมีโอกาสได้เพชรมานั่นเองขยับช่องหน่อยสิจะได้ดูหน่อยว่าจะได้เพชรมาไหมอ้าวของเต็มดูเลยนะเนี่ยงั้นก็เอาเก็บไว้ตรงนี้ค่ะเราจะได้ดูไงว่าเราจะได้เพชรมาเมื่อไหร่แต่ก็นะโอกาสดรอปมันก็คงไม่ง่ายขนาดนั้นค่ะ อ๋อได้แบ็คคอร์สมาด้วยนะเนี่ยขอเหล็กสิไม่ใช่ขอเพชรสิถามว่าในการร่อนเหล็กอะตะแกรงร่อนที่ทำจากเหล็กกับตะแกรงร่อนที่ทำจากฟินอันไหนดีกว่าโอกาสดรอปของตะแกรงร่อนที่ทำจากฟินค่ะที่ดรอปเหล็กก็คือ 20% แต่ถ้าเป็นตะแกรงเหล็กเนี่ยจะมีโอกาสดรอปเหล็กก็คือ 30% ก็คือดีกว่านั่นเอง
ทำไมไม่ได้เพชรเลยนี่ไงตะแกรงในระดับไอรอนโอกาสดรอป 0.8% โอ้โอเคค่ะเข้าใจไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำโอ้อย่างนี้มันทำร้ายจิตใจมากๆไม่ถึง 1% นี่โหร่อนมาขนาดนี้แล้วยังไม่ได้แบบเพชรสองเม็ดก็ร่อนต่อไปค่ะร่อนกล่าวไว้ยังไม่ต่ำกว่า3กอง4กองค่ะไม่ได้เพชรมาสักเม็ดเดียวเลยโอ้โอกาสดอมน้อยจริงๆค่ะ 0.8% เนี่ยไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำคือแบบไม่ได้เพชรเลยก็ไม่เป็นไรได้อย่างอื่นมาแทนค่ะก็ดีละอ่ะได้มาเพิ่มอีกใช่ไหมก็มาเลยค่ะตะแกรงร่อนฟินเปลี่ยนเป็นตะแกรงเล็กแล้วก็วางต่อค่ะช่วงนี้ก็ต้องใช้ความอดทนนิดนึงนั่นแหละหาเหล็กไปเรื่อยๆค่ะหาฟินไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งค่ะเดี๋ยวอนาคตเราก็ได้เพชรมาเองนั่นแหละสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.